ที่เรามาวันนี้ก็เพื่อว่าจะเป็นการจุดประกายในการพัฒนาบอลไทยอีกแบบหนึ่งคือการขอตั้งภาคีเพื่อจะไล่เหลือบบอลไทยครับขอคำพูดของคุณอุดมมาพูดนะครับบอลไทยมีดีทุกอย่างไม่ดีอย่างเดียวก็คือมีบางทีนั่นก็คือคำนี้คุณอาจจะรู้ว่าความหมายคืออะไรพูดสั้นๆแค่นี้ที่คุณไม่ดีเพราะอะไรคุณกลับไปคิดได้นะครับบางทีไม่มีอะไรจะพูดมากครับนอกจากว่าไปพุทธไปเกิดเพื่อบอลไทยนะครับคุณครับก็ลืมไปแหมก็ไม่บอกสิแหมก็บอกคำนี้นะครับว่าเรามาเนี่ยพูดมาด้วยใจจริงๆไม่ได้ว่าใครมาบีบบังคับอะไรเลยแค่บอกว่าทีมชาติไทยตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็อยากให้บอกว่าเราอยากเคยเห็นแบบเมื่อก่อนว่าเล่นสวยงามเล่นเร้าใจคนดูอยากให้บอกว่ามีกำลังใจมากกว่านี้หน่อยการที่ท่านนายกสมาคมฟุตบอลปัจจุบันทำงานอย่างนี้คุณมั่นใจแล้วหรือยังว่าคุณทำดีที่สุดคนทั้งประเทศเลยบอกว่าคุณไม่ดีคุณเคยมาหันไปมองตัวเองบ้างไหมคุณบอกว่าคนที่แฟนบีจีที่ด่าคุณอยู่ใน Facebook 3-4 คนคุณเคยเปิดดูบ้างไหมเคยอ้างฟีฟ่าเดย์วันไหนคุณรู้ไหมฟุตบอลลีกท่านจัดการยังไงครับให้นักเตะไม่มีเวลาพักในการเตะทีมชาติเลยปัจจุบันลีกกับเปลี่ยนทีมชาติให้ทีมชาติผลงานตกต่ำลงลีกเพิ่มทีมปัญหามีมากมายถ้าทำงานอย่างนี้ผมว่าผมก็ทำได้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยวันหนึ่งดูซิว่าใครจะทำดีกว่าโอ้งไปเป็นนายกแทนเลยดีกว่าที่เชียร์กูเป็นได้ก็อยากเป็นดีมากไอ้น้องเอ้ยพร้อมเสื้อตัวนี้ให้มึงมาเลยเดี๋ยวคนใหม่เดี๋ยวเฮ้ยแล้วกูล่ะอยากทราบว่าท่านทำงานด้วยใช้ความคิดในการทำหรือเปล่าหรือใช้อะไรทำนะคะก็ขอให้ท่านนะคะพิจารณาในการทำงานด้วยนะคะว่าทุกคนนะคะที่ว่ามาทำมาเชียร์บอลแต่ละครั้งค่ะเขามาเชียร์ด้วยใจค่ะคืออยากให้ท่านนะคะคือมาดูว่าคนไทยเนี่ยเขาเชียร์บอลอย่างไรเป็นยังไงบ้างเจริญแล้วครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องเจอใครครับปูฐานถามหน่อยครับท่านปูฐานคะแนนในฟีฟ่าเวิร์ลครับฟีฟ่าเวิร์ลแรงกิ้งเนี่ยมีคะแนนกี่คะแนนถามหน่อยฮะยังไงก็ชี้เหมือนเดิมครับแต่นายกอ่ะคุณไปได้เหอะเห็นแล้วมันรำคาญลูกตาไปเถอะครับเป็นภาระของลูกตาเขาอยากให้ฟุตบอลระบบลีกของชาติไทยครับอย่าเบียดเบียนทีมชาติให้มีเวลาน้อยลงเตรียมทีมมันน้อยลงก็ผมบอกให้ครับว่า2ครั้งที่ไทยเราตกรอบแรก4เกมมานั้นเป็นผลจากระบบลีกอย่างแท้จริงครับผมไทยลีกอ่ะเตะฟีฟ่าเดย์วันไหนครับไม่รู้ฟีฟ่าเดย์วันไหนครับลงจากเก้าอี้นะครับคุณวรวีและพรรคพวกหยุดสูบกินสูบเลือดสูบเนื้อของฟุตบอลไทยเถอะให้โอกาสคนดีเขาได้เข้ามาบริหารประเทศเถอะครับขอบคุณครับสมาคมเดี๋ยวบริหารประเทศเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับอีกตัวขออนุญาตนะครับมาบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมขอบคุณมากเลยครับสามขอบคุณครับวันนี้เดินทางมาไงพี่อ๋อก็นั่งรถไฟฟรีครับจากอุบลราชธานีจากอุบลครับเป็นรถเสริมครับคุยเมื่อคืนมาวันนี้ก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าใจขนาดไหนท่านจีครับมีพอดีท่านวรวีมาฮะเดี๋ยวท่านวรวีเราแท้เลยครับกำลังเดินผ่านเลยครับแม่วรวีสวัสดีครับสวัสดีครับ